เรื่องครับเคยเจอกรณีแบบนี้ไหมคือเราเนี่ยชอบเพลงนึงอาจจะชอบเพราะว่าเนื้อหามันดีนะครับความหมายเพลงมันได้หรือชอบเมโลดี้ชอบความเพราะของมันแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าอยากจะเอาเพลงนี้มาเล่นมาโชว์มาร้องโชว์เล่นกีตาร์โชว์สักหน่อยเนี่ยเสียงไม่ถึงร้องยากทุกคนรู้จักเพลงที่ผมบรรเลงไหมครับเมื่อสักครู่นี้นี่คือเพลงทำดีที่สุดแล้วของศิลปินนะครับวงเดอะซันพี่โป่งร้องไว้เสียงสูงมากครับคีย์จีนะฮะคีย์จีผมไม่แน่ใจว่าตั้งไว้เป็นคีย์ต่ำ E flat หรือว่าตั้งมาตรฐานไม่ชัวร์แต่ต่อให้จะตั้งเป็น E flat เนี่ยก็ยังร้องยากนะครับยากทุกท่อนตั้งแต่ท่อนแรกเลยไม่ใช่ว่ายากเฉพาะท่อนฮุกนะท่อนฮุกก็เสียงสูงพออยู่แล้วนะครับท่อนแรกนี่ก็สูงเหมือนกันวิธีที่แก้ปัญหาสำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าอย่างเงี้ยบางคนวิ่งหนีเลยไม่เอาบางคนบอกว่าไอ้เพลงปลุกใจทำให้มีกำลังใจนี่มันยังมีเพลงอื่นเยอะแยะไม่ได้มีเพลงนี้เพลงเดียวนี่นาแล้วเราทำไมจะต้องไปฝืนตัวเองโอเคนะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นก็เรื่องของคุณไปแต่ถ้าคนไหนที่ใจสู้เนี่ยมันมีทางลัดทางเลาะอยู่นะฮะมันจะมี2ทางทางแรกก็คือเปลี่ยนคอร์ดไปเลยนะครับในเมื่อพี่โป่งร้อง G ใช่มั้ย G อยู่ตรงนี้เราเอา F ได้ไหม F ก็ยังน่าจะไม่ไหวหรอกน่าจะยังสูงอยู่เอาเป็น D ไปเลยดีไหมจาก G นะครับต่ำลงไปเป็น D โอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะเอาลองดูใจเหลือเกินยิ่งไกวคว้ายิ่งไกลยิ่งห่างเสียงผมนี่พอดีอยู่ท่อนนี้แต่ท่อนฮุกคงจะต้องได้แหกป่านิดนึงอ่ะเหนื่อยใจเหลือเกินยิ่งไกวคว้ายิ่งไกลยิ่งห่างพอได้อยู่นะแต่ถ้าไม่มั่นใจว่ามันยังคงกลัวท่อนฮุกจะไม่ผ่านอาจากดีเอามาเป็น C ได้ไหมลองดูถ้าสีน่าจะไหวนะเหนื่อยใจเหลือเกินยิ่งไขว้คว้ายิ่งไกลยิ่งห่างเหนื่อยใจเหลือเกินยิ่งไขว้คว้ายิ่งไกลยิ่งห่างน่าจะพอได้อยู่ถ้าลองเป็นท่อนฮุกจะไหวไหมน่าจะพอดีอยู่หรือเปล่าทำดีที่สุดแล้วไม่เห็นมีใครเข้าใจดีที่สุดแล้วก็โอเคพอได้สรุปว่าเป็น C น่าจะเวิร์กกว่าไหมคอร์ดก็ดูจะง่ายกว่าเห็นไหมครับนี่คือน่าจะเป็นวิธีที่หลายคนใช้นะฮะแต่วิธีนี้มันจะงงหน่อยตรงที่ว่าเราเปลี่ยนคอร์ดใหม่หมดเนี่ยแสดงว่าถ้าเราเรียนไม่แม่นยำเรื่องของการเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนอะไรนะครับเราไม่สามารถจะเปลี่ยนโดยทันทีได้เนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปแก้ไขก็คือถ้ามีหนังสือเพลงอาจจะไปแบบว่าลบของเก่าทิ้งจากของเก่าเอา G ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น C อย่างเงี้ยของเก่าเอา D นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น F ไม่ใช่เราก็เปลี่ยนไปเป็น C เป็นอะไรแทนไปอย่างเงี้ยนะครับแบบว่ามันต้องเปลี่ยนกันไปหมดอะนะฮะแต่อีกวิธีนึงก็คือไม่ต้องเปลี่ยนจับคอร์ดเดียวจับคอร์ดเดิมของมันเลยแต่ใช้เจ้าสิ่งนี้เห็นไหมพี่โป่งจับตรงนี้ใช่ไหมฮะเราลองจะมาจับคอร์ด G สมมติว่าผมคาดไว้ที่เฟสที่4นะลองเล่นคอร์ดเดียวกันเลยนะมีใจเหลือเกินยิ่งไขว้คว้ายิ่งไกลยิ่งห่างเหนื่อยใจเหลือเกินยิ่งไขว้คว้ายิ่งไกลยิ่งห่างถ้ามองว่ามันยังสูงไปอยู่ก็ขยับขึ้นมาหน่อยนึงนะครับขยับเหนื่อยใจเหลือเกินยิ่งไขว้คว้ายิ่งไกลยิ่งห่างยอมแล้วทุกทางไม่เดิมต่อไปเห็นไหมนะครับดังนั้นก็คือเจ้ามีเจ้านี่เนี่ยเกินก็โอเคนะคุณเล่นได้ทุกเพลงแหละจะระดับเป้ให้ร็อกระดับอะไรก็เสียงถึงหมดแหละแต่ถึงในแบบของเรานะฮะแต่มันช่วยชีวิตเราไว้ได้เยอะดังนั้นก็คือถนัดวิธีไหนชอบวิธีไหนนะครับก็ลองดูนะแต่ถ้าเป็นวิธีแรกเนี่ยยอมรับว่าจะยากสำหรับมือใหม่แต่ก็ได้ความรู้เยอะแต่ถ้าจะเอาง่ายๆอย่างมืออาชีพบางคนเขาก็ขี้เกียจไปเปลี่ยนเขาก็เอาคาโป้ก็ง่ายกว่าดีใช่ไหมล่ะ
เอาคาร์โบมาคาดแล้วก็จับคอร์ดเดิมของมันไปเลยดังนั้นก็ไม่สนับสนุนให้วิ่งหนีนะฮะทุกคนถ้าจะใครจะมีความคิดว่าโอ้นะครับเพลงทำดีที่สุดแล้วมันให้กำลังใจรู้อยู่ว่าเนื้อหามันดีมากทำนองเมโลดี้ก็เพราะเนี่ยถ้าจะมาให้ผลว่าเล่นไม่ได้ก็อย่าฝืนดินะครับเพลงให้กำลังใจมีเยอะแยะมากมายในโลกใบนี้ไปเอาเพลงใหม่ดิจะไม่จะต้องฝืนจะไม่จะต้องหลอกตัวเองในเมื่อตัวเองเล่นไม่ได้เนี่ยถ้าใครที่มีความคิดอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับหรือกำลังจะไปเอาความคิดนี้ไปแนะนำใครเนี่ยผมว่าให้หยุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะการเล่นกีตาร์นะครับมันมีทางออกมันมีทางหลบทางเลี่ยงหรือมันมีทางที่เราจะไปถึงตรงนั้นได้อยู่นะครับถ้าคุณหนีคุณจะหนีไปตลอดชีวิตเลยมันไม่โอเคนะผมว่าลองดูนะครับวิธีนี้